รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พี่ก่อนรับเชิญพี่สาวฝาแฝดนะคะดีใจดาด้าค่ะสวัสดีทิพย์นะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนี่ทิพย์คิดถึงมากไม่ได้เจอเลยอ่ะเธอรู้ป่าวว่านี่นะฉันได้คุยอยู่บ้านเก็บตัวนะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งแบบ2เมตรจริงๆเลยเธอแบบว่าฉันไม่ได้คุยกับใครเลยฉันอัดอั้นตันใจมากดีใจมากเลยที่ช่วยมารายการนะเธอเจอหน้าฉันเธอพ่นใหญ่เลยฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ได้คุยกับใครเลยจริงๆแล้วนี่นะผู้จ่าไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ในนั้นจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตผู้ชมถอดนิดนึงได้ป่ะก็ห่างไกลกันนะเราจะไม่กอดกันไม่กอดกันขออนุญาตเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่ได้คุยกับใครนานมากฉันอึดอัดมากเลยอะแต่ฉันรู้นะว่าทำไมเธออึดอัดทำไมเธอขึ้นมากี่โลโทษฉันแบบว่าฉันบวมมากตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมอยู่บ้านทำกับข้าวเองทำทุกอย่างเองทำอะไรเองทุกอย่างเลยแล้วไม่มีใครกินก็กินเองพอจะเดาได้คุณผู้ชมพอเห็นรูปการเนี่ยแหละ 3-4 เดือนเนี้ยไม่รู้จะน้ำหนักขึ้นไปถึงไหนนี่แต่เดี๋ยวนี้จะบอกให้นะไม่ต้องทำกับข้าวเองนะสามารถที่จะสั่งอาหารร้านที่แบบเขาสามารถมาเดลิเวอรี่ได้อะวันก่อนจะเปิดไปเจอเจ้าหนึ่งแล้ววันนี้อะวันนี้พามาทำอะไรคะมาทำตรงนี้คือนัดฉันมาตรงนี้คืออะไรคะคุณทิพย์ค่ะนี่เลยฉันจะพามาถึงแหล่งเลยแหล่งอะไรโอ้ไม่อยากจะบอกเลยเอางี้ให้พี่ด้าทายก่อนละกันว่าฉันจะพามาที่ไหนอะลองนึกถึงนะว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับอาหารพวกแบบหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยทานึกถึงหม้อไฟของถนัดพี่เลยหัวปลาโอ้โหนี่โอ้โหดูแบบว่าชวนกินอะอาม่าโกงไหมเนี่ยหัวปลาหม้อไฟไม่ใช่ลวกในน้ำเดือดลวกน้ำเดือดเดือดนึกออกแล้วเด้อละก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวอะไรมันไม่มีเส้นแต่มันมีผักมีผักด้วยหรอโอ้ยถ้ามีผักฉันนึกออกฉันเป็นคนฉลาดสลัดสลัดสลัดมากเลยไม่ใช่เราก็ได้อะนี่ทิพย์ก็แหมให้ทายตั้งเยอะตั้งแยะบอกไปเลยละกันว่าอะไรคิดถึงทายแล้วเฉลยเลยนะวันนี้จะพามานะเป็นอาหารที่ชื่อว่าบูชาทิพย์คะชาบูชาบูถึงโป๊ะเลยด้วยชาบูทิพย์พูดถึงชาบูตามหลักแล้วว่ามันต้องกินที่ร้านไม่ใช่หรอก็นี่ไงตอนนี้เขาเดลิเวอรี่ไงแบบตามหลักมันกินที่บ้านได้หรอได้ของแบบเนี้ยต้องพิสูจน์พี่ด้าจริงมากพี่ด้าเรื่องกินไว้ใจทิพย์ปีโอเครออะไรล่ะคะรีบไปเลยดีกว่าแต่ประเด็นเนี่ยวันนี้มาเนี่ยนะบุกครัวเขาอย่างเงี้ยเราอ่ะจะได้ชิมไหมจะได้กินไหมรสสัมผัสอะไรเงี้ยไม่ใช่มองอย่างเดียวนะเดี๋ยวให้ดมอย่างเดียวบ้าเหรอชิมสิชิมได้ด้วยใช่ไหมได้อ่ะไปสิรออะไรล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กิ๊ฟพี่ด้าครับสวัสดีค่ะเพนกวินอิชาบูใช่ครับใช่แน่แน่นี่ไงพี่สงสัยมากพี่ถามอย่างแรกเลยมันเริ่มต้นจากการที่ชื่อร้านเป็นเพนกวินก่อนแล้วเราก็ค่อยเป็นเพนกวินตามหรือเริ่มต้นเราเป็นเพนกวินก่อนแล้วร้านเลยเป็นเพนกวินอะไรยังไงพี่ทิพย์คิดว่ายังไงดูสิหน้าอาจจะเหมือนก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงแบบชื่อเพนกวินเลยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาผมเลยครับเปิดร้านไปแล้วหน้าเรากลับไปเหมือนเพนกวินอ๋อก็เลยแบบเอาเพนกวินชาบูไปเลยฉันดูช่วงตรงช่วงตาสิฉันก็ไม่รู้ว่าใครก๊อปใครอ่ะแต่ทิปแต่ถ้าทิปเดินอะเหมือนเลยนะแรงไม่ใช่ด้วยเราสองคนโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเวลาคุยกันนี่ก็เราต้องลืมไปเราต้องรักษาระยะห่างรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยอัปเดตสถานการณ์ด้วยแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ถามค้างอยู่สรุปว่าชื่อเพนกวินเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเกี่ยวกับการตลาดเราอยากให้ลูกค้าจำเราง่ายๆฟังได้ยินชื่อทีเดียวปุ๊บก็จำได้เลยก็เลยกลายเป็นเพนกวินอีชาบูใช่ครับทำไมไม่เป็นโลมาอีชาบูหรือว่าเป็นแบบว่าอะไรอะตะกั่วอีชาบูอะไรเงี้ยเพนกวินน่าจะเป็นสัตว์ที่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่เด็กไม่มีใครเขาไม่ชอบอะครับนี่ถ้าเป็นตะกั่วอีชาบูกลัวโดนต่อยมากเลยเนาะเป็นยังไงคงเดินกระยงกระยงกระยงอย่างเงี้ยเนาะอ๋อคือเพนกวินมันน่ารักใช่ไหมใช่น่ารักก็เลยเป็นเพนกวิ
Penguin Eat Chabu รับมาสคอตไหมคะรับสมัครได้นะพอตอนนี้เหมือนเพนกวินมากแล้วค่ะเห็นว่าตัวกลมๆเหมือนมากแล้วตอนนี้แล้วถามน้องต่อก่อนว่าก่อนจะมาทำเพนกวินอีชาบูน้องต่อทำอะไรมาคะผมเป็นสถาปนิกครับแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะน้องต่อก็ตั้งแต่ปิดห้างไปเราก็ปิดทุกสาขาครับก็เหลือแต่ delivery อย่างเดียวก็คือที่สาขานี้สาขาเดียวที่แบบทำเป็นศูนย์กลางมี delivery อยู่ประมาณ 4-5 สาขาแต่พอดีสาขานี้เราจะทำเป็นสาขาใหญ่ delivery ไปตามบ้านต่างๆลูกค้าทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มี delivery ถูกมั้ยทุกคนต้องมากินที่ร้านเรามี9สาขาไม่มี delivery เลยครับแล้วพอตอนสถานการณ์ที่บอกว่าร้านจะต้องปิดเนี่ยมีการปรับตัวกี่วันในการที่แบบปรับแล้วมีการ delivery แบบลงตัวแบบนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเพราะเราไม่เคยทํา delivery มาก่อนเราก็รู้ระบบเทรนนิ่งเด็กใหม่ทั้งหมดก็มัวๆอยู่แป๊บนึงกว่าจะเริ่มปรับตัวได้ครับนี่ก็เริ่มดีขึ้นทีละนิดทีละนิดละ9สาขานี้พนักงานกี่คนนะ200ครับ200กว่าคนแปลงร่างจากที่เคยเสิร์ฟเคยอยู่ในครัวหลังร้านกลายมาเป็นทํา delivery แบบเต็มตัวเลยใช่คนไหนทําครัวไม่ได้ก็ให้เป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเสิร์ฟตามบ้านต่างๆเลยว่าแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากเข้าไปดูแล้วระบบของ Penguin Eat Chabu พอเป็น delivery แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ขออนุญาตเข้าไปข้างในชั้นนี้ได้แต่ก่อนจะเข้าไปที่เห็นมีป้ายอันนี้คือ6นโยบายทำความสะอาดอันนี้เราทำตั้งแต่ก่อนที่จะปิดห้างครับพอเริ่มมีสถานการณ์อู่ฮั่นปุ๊บเราต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจความสะอาดก็คือพนักงานทุกคนเราก็จะสวมหน้ากากใส่ถุงมือมีการให้พนักงานล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ทุกอย่างแล้วก็ฆ่าเชื้อหมดเลยครับพนักงานนี่สวมหัวเป็นเพนกวินแบบนี้เลยป่ะคะตอนเรายกตัวอย่างเดียวเถอะอ๋อยกตัวอย่างเขาคิดว่ามันน่ารักก็จะบ้าว่าเขาไม่ได้ร้านปุ๊บพนักงานมันหัวแต่ความจริงพี่ว่าเปลี่ยนเป็นหัวเพนกวินไปเลยก็ดีนะเดี๋ยวใจเย็นแล้วเขาจะคุยกับใครเดี๋ยวมองไม่เห็นก็ใช่ไงเข้ามาในร้านก่อนดีกว่าครับพี่ได้เลยค่ะเชิญครับเชิญเลยครับพี่เอาทำไมเข้ามาแล้วอ่ะแล้วสวัสดีเอ้ยเดี๋ยวผีหลอกพี่เธอทำไมเราเข้าร้านแป๊บเดียวหน่วยของขึ้นเลยนะไม่แล้วเมื่อกี้ฉันว่าไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะแล้วแบบเขาขึ้นเลยหรือว่าเราเหมือนเนี้ยเขาวิพากษ์ว่าที่เราย้อนเวลาหรือว่าแต่อนาคตน่ะหรือยังไงเลยอันนี้มีอะไรครับพี่เฮ้ยอุ้ยหน้าเหมือนกันเลยอ่ะอ้าวก็เมื่อกี้คุยกันอยู่อ่ะทำไมอ่ะแป๊บเดียวหน้าเหมือนกันเลยขออนุญาตจบแป๊บแป๊บแป๊บครับขอเขาไปฝากแป๊บกันเขาไม่แป๊บอ่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่เงาสะท้อนของกระจกเดี๋ยวเราถอดมาตรงนี้สักนิดนึงดีกว่านะคะค่ะเอาฝาแฝดใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอันนี้พี่ชายผมครับชื่อต้นพี่ต้นต้นต่อต้นกับต่อเป็นฝาแฝดเหมือนมากเลยอ่ะแต่เหมือนเห็นบ้างเมื่อกี้ยังเมาอยู่ทำไมเข้าร้านมาแล้วหนวดขึ้นไวมากเลยแฝดอ้วนผอมแฝดอ้วนผอมหรอใช่แล้วจะแยกกันยังไงมีข้อสังเกตยังไงบ้างผมจะอ้วนกว่าต้นจะผอมกว่าไม่แล้วตอนเด็กๆเหมือนกันมั้ยหรือว่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยอ้าวแล้วทุกวันนี้ก็คือใช้วิธีการคือต่อห้ามผอมต้องอ้วนไว้แล้วต้นก็ห้ามอ้วนต้องผอมไว้เพื่อให้แยกได้หรออ้วนกว่าเขาเคยอ้วนกว่า20โลอ๋อ20โลเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝาแฝดที่แบบแยกกันออกนะเพื่ออีกคนนึงจะอ้วนอีกคนนึงจะผอมแต่ว่าสลับกันนี้ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องแยกได้แต่ถ้าเกิดว่ามีสลับกันก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วในครอบครัวมีแฝดอีกไหมคะหรือว่านี่คือแฝดแค่คู่เดียวในครอบครัวมีพี่น้องกี่คนนะคะมีแค่2คนครับ2คนใช่ครับนะเพราะว่าถ้ามีอีกหลายๆคนเผื่อจะแนะนำให้ทิพย์เขาได้อบปะนะเอาแล้วถามหน่อยแล้วน้องต้นนะน้องเดี๋ยวเอาชื่อสับสนเลยเดี๋ยวใหม่ต่อพี่ต้นน้องต่อเรียนจบอะไรยังไงกันมาคะผมจบสถาปัตย์ครับต้นจบวิศวะวิศวะครับก็ใกล้เคียงกันเนาะพูดถึงอะค่ะจะมาดูแล้วไม่น่าเกี่ยวอะไรกับชาบูเลยเนี่ยทำไมถึงมาทำชาบูเพราะว่าจริงแล้วสถาปนิกหรือว่าวิศวะส่วนใหญ่ก็ต้องแบบไปออกแบบไปก่อสร้างไปอะไรอย่างนี้เมื่อสัก6ปีที่แล้วพอดีที่บ้านประสบปัญหาธุรกิจอะไรพวกนี้เราก็เลยคุยกันว่าเราอยากจะหาธุรกิจที่เป็นของที่บ้านเองจริงๆมาเริ่มกันใหม่ก็เลยเจอธุรกิจที่เป็นชาบูเราก็เลยออกมาทำด้วยกันและจุดเริ่มต้นมันไปประทับใจอะไรทำให้เปิดธุรกิจชาบูเกิดขึ้นคะมันใช้เวลากว่าจะลงตัวเนี่ยนานไหมคะเดือนกว่าเองโอ้เร็วนะอุ้ยนี่สร้างน็อกดาวน์เหรอคะวันที่คุยกันรวมถึงวันที่เปิดร้านก็67วันถ้า2เดือนนี้จะ30ร้านชาบูได้มั้ยตะเวนกินอย่างเงี้ยหรอตะเวนกินผมขึ้นมาแบบ2วันร้านขึ้นมาหลายโลมากครับพี่ตอนนี้เราก็มีรถส่งของประมาณ10กว่าคันซึ่งมันคือรถพนักงานนี่แหละครับเราเก่งเนี่ยแปลงเอามาส่งของพนักงานคือก็ยินดีเอารถตัวเองแหละมาช่วยดังนั้นบางวันนะเขาจะเห็นนะเจ้าของหน้าตาดีๆนะไปส่งขี่รถเก๋งมาส่งชาบู
ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง Business Must Startup by DSBคุณผู้ชมครับธุรกิจในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างแพร่หลายซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนำไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเช่นเดียวกับธุรกิจที่เราจะพาไปชมในวันนี้เขามีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจต่างๆให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นธุรกิจอะไรเส้นทางการพัฒนาธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมกันเลยครับบริษัทซิกคอจำกัดนะคะผลิตและจัดจำหน่ายอิฐถังเช่าสีทองและอิฐลินจืออบแห้งค่ะนวัตกรรมที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตเห็ดถังเช่าสีทองค่ะเห็ดถังเช่าสีทองนะคะจะใช้ระยะเวลาความเข้มแสงหรือแม้กระทั่งอุณหภูมินะคะในการทดลองเพื่อวิจัยให้ได้สารโคดีไซปินและสารอะโดรีนาลีนที่สูงค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดถังเช่าสีทองและเห็ดลินจือนะคะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในระบบเรื่องของการเติมออกซิเจนในแก่เลือดทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของเบาหวานความดันและโรคหัวใจค่ะยังช่วยได้สำหรับโครงการที่เข้าร่วมกับธนาคารออมสินนะคะได้เงินทุนสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีเรื่องการพบปะกูรูรวมไปถึงมิสดิทโมเดลค่ะทั้งนี้ธนาคารออมสินยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆอีกมากมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการอีกด้วยครับธนาคารออมสินร่วมสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นสตาร์ทอัพและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SME สตาร์ทอัพอย่างครบวงจรซึ่งกิจกรรมต่างๆมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ